ัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรางคมจะเป็นจะใช้เล็บดอทนะฮะวันนี้จะมารีวิวยิงให้ดูวันนี้เป็นทรงไอ้ซ่อมฮะรางคมแล้วจะติดโรเลอร์วันนี้จะเป็นโรเลอร์40เซนนะครับจะยิงที่ประมาณ8เมตรฮะจะลองใช้เล็บดอทดูที่ติดมาจะลองประมาณ3ลูกฮะเป้าก็ขวดน้ำหรือตู้นะฮะประมาณ8เมตรนะฮะเดี๋ยวเทสให้ดูวันนี้ลูกแรกฮะเดี๋ยวคอยดูครับจะเทสที่ประมาณ8เมตรนะครับจะยิงจากขวาไปซ้ายนะครับยางนี่มียางเก่ายางอ่อนนิดนึงนี่ก็ดอกแรกครับยิงจากขวาไปซ้ายนะยิงขวดที่สองครับมีปืนจะใช้เล็ดดอทนะฮะอันนี้ขวดที่3ครับอันนี้คือใช้เล็ดดอทยิงนะฮะจะมีจุดแดงอยู่ตรงกลางอันนี้คือตัวใหม่นะฮะเป็นไกเซฟเป็นปีกโรลเลอร์40เซนโอเคครับผ่านครับขอบคุณครับ